เวลาที่พลลองเซิร์ชดูนะครับหาเมนูข้าวเหนียวดำเนี่ยก็จะมีข้าวเหนียวดำเปียกขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ทานคู่กับมะม่วงกับกะทิเนี่ยมันเข้ากันได้ดีก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองด้วยเช่นเดียวกันครับการทำข้าวเหนียวดำเปียกนะครับแม้ว่าชื่อเขาจะเป็นข้าวเหนียวดำเปียกแต่เราก็ต้องใส่ข้าวเหนียวขาวลงไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับสัดส่วนก็แล้วแต่ทั่วไปเลยเราจะใส่ประมาณครึ่งก็ได้สูตรนี้ก็คือใช้ข้าวเหนียวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเศษ1/4ของข้าวเหนียวดำนะครับและแน่นอนครับเวลาที่เราทำข้าวเหนียวเปียกเนี่ยข้าวเหนียวก็จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับเลือกข้าวเหนียวที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างของพลเนี่ยพลใช้ไร่ทิพย์เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ของเขาจะมีชัดเจนเลยนะครับว่าผลิตวันไหนหมดอายุเมื่อไรแล้วก็สะอาดได้มาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะแช่ข้าวเหนียวของเรานะครับไว้ 3-4 ชั่วโมงพอส่วนผสมเดือดนะครับเราลดลงมาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็หมั่นคนเป็นระยะใช้เวลาประมาณ30นาทีครับก็ตั้งนาฬิกาลองจับไว้เลยครับข้าวเหนียวของเราสุกดีแล้วครับแล้วก็แห้งลงแล้วครับตอนนี้นะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับพลปิดไฟเลยครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับความร้อนก็จะทำให้น้ำตาลละลายนะครับเรานำส่วนประกอบของใบเตยนะครับออกครับตัวข้าวเหนียวของเราเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็พักให้อุ่นๆในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำกะทิราดหน้านะครับกะทิราดหน้าเนี่ยสูตรไม่มีอะไรเลยครับมีแค่กะทิกับเกลือเท่านั้นเองครับกะทิของเรานะครับพอเดือดก็ใช้ได้เอาออกจากความร้อนได้เลยครับง่ายๆเท่านี้เองครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของข้าวเหนียวดำเปียกลองทำกันดูนะครับ